จริงๆแล้วเราต้องขึ้นตั้งแต่กี่โมงนะจริงแล้วเราต้องขึ้นตั้งแต่11โมงตอนนี้ดีเลย์มาชั่วโมงนึงแล้วตอนนี้11โมง52ฮะหลับรอไปแล้วคือดีเลย์นานไปนะเป็นไงพี่แทนดีเลย์นานไปอ่ะกับสายการบินก็ไม่นานเท่าไหร่ก็แค่ประมาณ50นาทีเบาๆแล้วกว่าจะขึ้นไปด้านบนต้องรออีกใช่ดูคนดิดูข้างหน้าดูถึงญี่ปุ่นประมาณกี่โมง4โมง6โมงก็ถึงชุ่มนึงละดีเลย์ไปละนี่ฮะลำนี้ผมจะไปกันลำนี้ถ่ายด้วยนะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะในที่สุดนะครับภาพที่เห็นนั้นพวกเราก็ถึงที่โอซาก้าเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับ Channel เดียวเบอร์รี่ครับเป็นฟุตเทจนะครับในการท่องเที่ยวโอซาก้าซึ่งผมถ่ายมาเป็นปีละอาจจะ 2-3 ปีด้วยซ้ำไปเพิ่งนำกลับมาตัดต่อใหม่แล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบว่าไม่ได้วางแผนดูนะครับว่าพวกเราจะล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนและสถานที่ที่เราไปนั้นเป็นอย่างไรอาหารการกินนะครับน่าสนใจไหมติดตามได้นะครับในแชนแนลนี้ครับเมื่อกี้แอบคอมเพลนสิงคโปร์ไปแล้วด้วยน้องเมียวอัดอยู่สิ่งใดที่ประทับใจอ่ะเยอะมากยังไม่ออกนี่เมืองไทยนะคะคนทำเป็นตัวอย่างนี่มีพนักงานเขาเรียงกระเป๋าเขายกออกมาจากสายท้ายไม่ใช่จริงๆแล้วเขาตกเครื่องไปเป็นภาพประทับใจก็ว่าได้นะครับที่เราเห็นพนักงานของสายการบินนะฮะเขาวางกระเป๋าอย่างเป็นระเบียบเลยนะครับบ่งบอกถึงคนในประเทศนี้เนี่ยระเบียบวินัยสูงมากเลยนะฮะเขาบอกว่ามันจะเป็นเขาอันนี้ของอะไรซีอาร์คลาสมันต้องเป็นสีเขียวๆอ่ะเคาน์เตอร์อ่ะเห็นไหมเอาไปถามอินโฟเมชันให้นะโอ้ยไม่เห็นหนาวเลย11องศาของคันไซโอซาก้าฮะสิ่งที่สนามบินแล้วก็เสียเวลาตรงมิเกชันนะฮะสักระยะหนึ่งตอนนี้เราจะเดินทางเข้าไปที่พักครับหิวไหมหิวปวดทำไมปวดขี้โอ้ยเย็นอ่ะเย็นเอาเสื้อไหมอยากครับเดี๋ยวน้องหน่อยก็จะพาไปอิ่มแล้วก็ไปเลาะกินเลาะเที่ยวเนี่ยเป็นครั้งแรกครับผมโอซาก้าครับนี่ไง JR สีเขียวฮัลโหลเรื่องอะไรเลยเขาที่แล้วมาแต่พี่แอดก็อย่างนี้นะตอนแรกก็หลงกันไปค่ะเดี๋ยวออกกันเดี๋ยวนะเอาละเนี่ยอันนี้ก็ไปได้อ่ะเนี่ยเป็นตรงนี้สี
วาลาพนักงานแบบดีมากขนาดไม่ถ่ายทอดสดอ่ะมันยังไม่ได้อ่ะเพราะได้มาแบบทัวร์นะครับมาเที่ยวเองดังนั้นเนี่ยอยากชุบเราคุยเรื่องของการเดินทางเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าจะเดินทางอย่างไรแต่เชื่อว่าการขนส่งของที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเดินทางไปมาสะดวกเพราะก่อนหน้านี้ไปเที่ยวที่โตเกียวก็เดินทางได้ไม่ยากนะครั้งนี้เนี่ยก็คุยกับเจ้าหน้าที่ก็พอรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าคนนี้เขาก็ช่วยเราอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะฮะของเยอะสุดเลยอ่ะคนอื่นก็มาคนละใบอ่ะเรามาสองใบเชฟตัวเราที่นั่งอะไรอยู่ตัวนี้จุดไหนอยู่ไหมอยู่ชั้นใดวะ全車禁煙となっておりますใช้คุกก็แบบได้บอกโอเทอะไรวะ1号車3号車4号車にございます発車までもうしばらくお待ちくださいหลังจากที่นั่งรถไฟมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ถึงสถานีที่เราต้องการลงเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังที่พักของเราครับแต่สิ่งที่พวกเราวางแผนเอาไว้นะครับว่าจะนั่งรถไฟต่อไปหรืออาจจะใช้แท็กซี่ครับหลังจากนั้นสิ่งที่ง่ายสุดเลยนะฮะก็มองหาพนักงานครับเพื่อที่จะถามทางว่าหากว่าเราจะไปที่พักโดยที่เราได้มีการจองที่พักที่เรียกว่า Airbnb เอาไว้ชาวญี่ปุ่นนะเขาได้นำบ้านของเขาหรือที่พักนะมาโพสต์นะครับเพื่อที่จะให้เช่าอยู่แบบชั่วคราวนั่นเองครับทำไมได้เวลาที่ต้องใช้บริการแท็กซี่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าภายในนั้นดูไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆนะฮะเขามีการใช้ผ้าบุเอามาคลุมนะครับที่นั่งเอาไว้ผมได้นั่งครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสะอาดสะอ้านดีนะฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นว่าแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นนั้นนะครับเขาจะพาเราไปถึงจุดหมายโดยที่ไม่พาอ้อมหรือว่าออกนอกเส้นทางแต่อย่างใดที่สำคัญนะฮะสังเกตดูนะครับแท็กซี่หลายคนนั้นนะครับเขาแต่งกายสุภาพมากเลย Hello now Yes I'm Achara speaking Yeah I reached already but I'm not sure it's the place or not Can you talk to the driver Yes ใช่ใช่เขาอยู่ไหนลงมารับได้ไหมแล้วเดี๋ยวที่โตเกียวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ไง18ใช่ไหม Yes it's the right place right Thank you ในที่สุดนะครับเราก็มาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าการยกกระเป๋าหนักๆขึ้นบนชั้น3โดยที่ไม่มีลิฟต์นี่แหละฮะน่าจะเป็นอุปสรรคที่สุดสำหรับกลุ่มของเราแล้วครับเป็นไรตัวเยอะค่ะเดี๋ยวเขายกให้แบบได้ดิเดี๋ยวยกให้วางไว้ก่อนก็ได้หันมาหน่อยแบบหันมาหน่อย
ฉันสาวมากดูสภาพที่เดียวเลยนะเจ๊เดี๋ยวเขาช่วยเดี๋ยวพี่ลงขอพี่ลงไปครับไปมึงมาจัดเต็มด้วยพี่แทะเอาใบนี้ดีกว่าไหมงั้นแต่ละผลไปเลยใส่ไอ้คาดไว้ใส่เองเอาไว้เลยบอกเลยแบบเบรกอะไรครับผมอะไรครับผมเซ่จริงแล้วเหรอครับชั้นนี้งดซื้อของค่ะไปตอนไอไปกับเพื่อนอ่ะมันก็จองบ้านอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีลิฟต์ไอเขาก็จัดเต็มมากอ่ะเป็นผู้หญิงบึกไปเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปก่อนเลยใช่สิแต่คุณไม่ต้องไปตามนั้นได้ถึงแม้ไม่เป็นไรอย่างที่เห็นในภาพนะว่าอาจจะเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราได้จองที่พักผ่านแอปพลิเคชันสังเกตดูนะฮะว่าไม่มีลิฟต์แล้วเราต้องเดินขึ้นจากชั้นล่างมาที่ชั้นบนด้วยน้ำหนักของกระเป๋าที่ต้องบอกว่าโคตรหนักนะแต่สุดท้ายครับนี่ฮะมันมีภาพแห่งความประทับใจครับที่เจ้าของห้องเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดนะครับต้อนรับพวกเราชาวต่างชาติให้มาพักที่บ้านของเขานี่คือห้องพักของเราครับเพื่อนๆครับล้วนแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะทั้งหม้อข้าวเองทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆตรงข้ามนั้นคือสนามของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไปพักโรงแรมก็คงจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกับบ้านถึงขนาดนี้หรอกครับเนี่ยมาเป็นช้าเหลือเกินนี่โอ้ซาลีขอแจก Welcome to Osaka Achara We have a nice day อ้าวแล้วห้องนี้โอ้ยมีที่ราคาเลยโรงเรียนไม่เอาตุ้งเกงกินเองมาเยอะดีกว่ามีอันนี้ด้วยน่ารักอ่ะโอ้เอาขึ้นยังไงคะห้องใหญ่ห้องใหญ่มีที่ตักผ้าด้วยอย่างนี้เขาทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ล็อกอันนี้แล้วเอากุญแจไว้แล้วเอากุญแจไปในนี้ค่ะใช่แล้วก็ล็อกมาค่ะแล้วทำไมตอนที่เราเข้าไปเขาเพิ่งเปิดตรงไหนนี่ใช่ป่ะเจอแล้วค่ะได้เจอแล้วเราก็ต้องพกกุญแจนี่เรื่องอะไรอย่างนี้เองยากเนาะชีวิตอ่ะคราวนี้เราเอากุญแจเก็บข้าวของได้สักพักนะฮะก็ถึงเวลาต้องออกไปหาอะไรรับประทานแล้วนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นฮะพอตกกลางคืนเนี่ยร้านเขาปิดค่อนข้างไวนะครับโดยเฉพาะนะครับครั้งแรกในการเดินทางไปโอซาก้าของผมนะครับสังเกตดูว่าสองข้างทางปิดเงียบหมดเลยต้องอาศัยนี่นะครับคนพื้นถิ่นครับแล้วต้องบอกว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยใจดีกับเราเหลือเกินครับแม้ว่าจะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เขาครับอาสาจะพาเราไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นร้านสเต็กและเรียกได้ว่าถูกใจพวกเรามากเลย11 o'clock โอเคอะตัวเก่งว่ะ2 time 2 hour 2 hour 2 hourสายกินที่เล่นมาทั้งหมดเอามาใช้ทั้งหมด
พอมาถึงที่ร้านนะครับปัญหาของเราก็คือว่าพนักงานเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะฮะก็ใช้วิธีการเปิดดูในมือแล้วก็จิ้มเอารูปที่ดูแล้วมันดูดีที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับว่าอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปตอนแรกครับชาวญี่ปุ่นคนนั้นเนี่ยเขาพาเรามาถูกร้านจริงๆดูภายนอกไม่อร่อยนะครับแต่พอได้เห็นสีสันหน้าตาของอาหารในร้านนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเยี่ยมจริงๆและนี่ก็คือทั้งหมดของการเดินทางวันแรกนะครับคงจบลงด้วยภาพอาหารที่แสนอร่อยนะครับและก็วันต่อไปจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆรอติดตามได้นะครับใน Dealberry Channel นะครับเป็นการเดินทางแบบว่าไม่วางแผนหากว่าใครสนใจลองดูคลิปนี้นะครับว่าแม้ไม่มีแผนเราก็สามารถไปท่องเที่ยวอย่างมีความสุขได้ครับ